สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะจะมาแนะนำไอเทมเด็ดๆนะคะสำหรับสาวๆที่ชีวิตวุ่นวายนะคะมีความยุ่งแม้กระทั่งจะแบบเวลาแต่งหน้ายังไม่มีเลยนะคะก็จะมาพูดถึงไอเทมที่แบบว่าค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะคะตัวหนึ่งแล้วแบบใช้ได้หลายๆอย่างมีประโยชน์ในหลายๆทางอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาแนะนำให้ฟังกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีไอเทมอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราสวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วแบบเร่งรัดไม่ต้องเสียเวลามากนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะทุกๆตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมแบบบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงผิวกายอะไรอย่างนี้นะคะมาเริ่มที่การบำรุงผิวก่อนเลยคือช่วงเช้าๆเนี่ยเข้าใจนะคะคนที่ยุ่งๆก็แบบอยากได้อะไรที่มันรวดเร็วครบจบในกระปุกเดียวนะคะตัวนี้นะคะเราเลือกมาแล้วจัดว่าแบบครอบคลุมจริงๆนี่เลย Olay Total Effect 7 in 1 Day Cream นะคะมี SPF 15ด้วยเราเลือกอยู่นานเลยนะคะกับหมวดครีมบำรุงจนกระทั่งมาจบที่ตัวนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับเจ้ากระปุกนี้อยู่แล้วนะคะเราเพิ่งไปงานเปิดตัวเขามาเลยล่าสุดนะคะแล้วก็โอเลเขาได้ปรับปรุงสูตรใหม่แล้วนะคะในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะรวมทั้งสูตรนี้ด้วยเขาได้เพิ่มส่วนผสมที่มันดีต่อผิวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มวิตามินอีเข้ามานะคะถึง 50% ด้วยกันเลยคือเขาบอกมาเลยว่าใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะคะภายใน28วันด้วยแกจำได้ว่าเราเคยใช้เจ้ากระปุกนี้นะคะไปเมื่อแบบประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะจำได้ว่ามันดีมากๆๆเข้ากับผิวเรามากๆนะคะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างถูกกับโอเลอยู่แล้วนะคะแล้วพอได้กลับมาลองอีกครั้งก็พบว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะคือแบบหลังใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวมันอิ่มมันฟูขึ้นนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะกับเจ้าตัวนี้ในกระปุกใหม่เนี้ยมันมีส่วนผสมที่มาช่วยต่อต้านริ้วรอยด้วยนะคะก็ดียิ่งขึ้นไปอีกเลยนะและอย่างที่บอกว่ามันเหมาะกับคนยุ่งๆนะคะเพราะว่ากระปุกเนี้ยกระปุกเดียวอ่ะมันครอบคลุมถึง7ประการในเรื่องของผิวด้วยกันนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเขาจะมาช่วยในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะการปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเพิ่มความกระจ่างใสนะคะลดเลือนริ้วรอยลดเลือนจุดด่างดำได้แล้วก็รูขุมขนผิวหน้าดูกระชับขึ้นนะคะคือครบจนไม่รู้จะครบยังไงแล้วนะคะในกระปุกเดียวเลยเราก็เลยคิดว่ามันช่างเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะคะลงไปเลยกระปุกเดียวอยู่เนื้อครีมก็มีความบางเบานะคะซึมไวไม่เหนอะหนะทาไปเพียงแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะเซ็ตตัวนะคะผิวจะชุ่มชื้นทันทีเลยโอเลนี่ก็หาซื้อง่ายอยู่แล้วนะคะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้มันมีขายที่ออนไลน์ด้วยนะคะอย่างเว็บ Lazada นะคะก็มีโอเลขายเช่นกันค่ะต่อมานะคะเราขอเปลี่ยนไปที่ท็อปปิกของเรื่องผมกันนะคะเราเชื่อว่าคนที่มันแบบว่ายุ่งมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะสระผมทุกวันกันสักเท่าไหร่ใช่มั้ยคะเรารู้นะตัวช่วยนะคะมันก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบ dry shampoo ต่างๆเนาะแต่ว่าวันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเย้นี่นะคะอันนี้คือเวย์แฮร์แคร์นะคะตอนแรกเราก็อ่านไม่ออกไม่รู้จริงๆว่าเขาอ่านว่าอะไรนะคะกับ OUAI แล้วเมื่อกี้เสิร์ช Google จึงได้รู้ว่าเขาอ่านว่าเวย์นะคะทุกคนอันนี้คือ Soft Hair Spray นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ขวดสีเงินๆมีความมินิมอลมากเลยอันนี้เราได้มาจาก Sephora นะคะคือก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็อ่านรีวิวมาเยอะมากเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีสเปรย์หลายแบบมากมายเลยนะคะแล้วก็มาจบลงที่ Soft Hair Spray อันนี้อย่างแรกเลยที่เราชอบนะคะก็คือว่าเขาทำวอลลุ่มให้ผมเราได้ดีมากเลยนะคะคือมันไม่ได้ออกแบบเป็นวอลลุ่มที่ออกมาแล้วแบบคือผมเป็นวอลลุ่มจริงแล้วแขกแบบฮาร์ดสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่คือมันแบบตามชื่อเลยค่ะคือซอฟต์สเปรย์นะคะคือผมยังเป็นวอลลุ่มแต่ก็ดูไม่แข็งยังดูมีความเป็นธรรมชาติคือวอลลุ่มอย่างเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเดี๋ยวเราฉีดให้ดูคือแบบอย่างตรงเนี้ยเห็นป่ะที่มันแบบแฟลตๆไปมันรีบไปนะคะคือแบบผมก็จะแบบดูมีวอลลุ่มขึ้นมาเห็นปะแบบธรรมชาติจริงๆหลังจากที่เราลอนผมเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดตัวนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผมเราแบบเป็นลอนได้อยู่คงทนนานมากขึ้นตลอดทั้งวันข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราผมมันอะวันไหนไม่ได้สระผมอย่างเงี้ยเราก็เลยฉีดไปบริเวณแบบหนังหัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเป็น dry shampoo ไปในตัวนะคะมันทำให้แบบหนังศีรษะเราแห้งอะค่ะเราดูแบบผมไม่มันเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่ามันสารพัดประโยชน์ดีนะคะอีกอย่างนึงก็คือกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบเป็นเหมือนแบบดอกไม้หรอคือเราไม่ถูกจริงว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะคะแต่มันหอมแบบหอมอ่อนๆแบบหอมดูผู้ดีนะคะคือหอมจริงๆนะคะก็เลยเลือกมาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะกลิ่นก็หอมจัดเซตวอลลุ่มผมก็ดีดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะไม่แข็งแล้วก็มันสามารถแบบแอบพลิกแพงไปเป็น dry shampoo ได้นิดหน่อยด้วยนะคะก็คือแนะนำนะคะกับ hair spray จากเวย์ค่ะยุ่งแค่ไหนนะคะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในประเทศไทยที่แดดร้อนๆอย่างนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือกันแดดนั่นเองนะคะเราเลือกของแบรนด์นี้มาค่ะเป็นแบรนด์ชื่อว่า Summer นะ
คะอันนี้คือเป็นแบบสเปรย์นะคะ Sun Protection Spray ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวง่ายดีแล้วก็เป็นสเปรย์ด้วยนะคะคือฉีดพ่นไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวจบเลยมีความบางเบาไม่เหนอะหนะแล้วก็ฉีดปั๊บซึมเข้าผิวไปเลยนะคะไม่มีความมันหลงเหลืออยู่เลยดีงามมากเลยนะกับตัวนี้คือแบบแทบไม่ต้องถูเลยนะคะไม่จำเป็นต้องถูเลยอะด้วยความที่สเปรย์อะมันแบบหัวสเปรย์ดีมากดีมากจริงๆนะคะคือมันฟองละเอียดมากอะค่ะมันก็เลยแบบว่าซึมกระจายเข้าผิวไปได้ทันทีเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องถูเลยทั้งสิ้นเราว่ามันรวดเร็วมากจึงเหมาะกับคนไม่มีเวลายุ่งชีวิตวุ่นวายจริงๆนะคะแนะนำเลยตัวนี้หยิบเมคอัพมาแนะนำให้ฟังกันด้วยนะคะเรารู้สึกว่าไอเทมเนี้ยค่อนข้างเข้ากับคนที่ยุ่งไม่มีเวลาแต่งหน้ามากจริงๆนะคะคือพูดง่ายๆว่าลงตัวเดียวอยู่นี่เลยค่ะลาเนชนะคะนี่เลยอันนี้คือพาวเดอร์ฟิตคูชั่นนะคะมี SPF 50บวก PA บวกด้วยนะคะคือที่เราชอบตัวนี้นะคะเพราะว่านางเป็นทั้งรองพื้นและแป้งในตลับเดียวเลยเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาก่อนเป็นแบบนี้คือมันมาแบบสไตล์คูชั่นเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างต่างจากคูชั่นหน่อยปกติคูชั่นมันจะเป็นเหมือนแบบฟองน้ำใช่ป่ะแต่นี้มันเหมือนแบบคือมันยืดหยุ่นแบบเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกจากคูชั่นตัวอื่นนะคะเมื่อป้ายออกมาค่ะตอนแรกเขาจะเป็นเนื้อครีมใช่ไหมคะแล้วสักพักเขาก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นแป้งนะคะแล้วก็เนียนไปเลยไปกับผิวเลยนะคะคือดีมากเลยตัวนี้นะใช้แบบอันเนี้ยอันเดียวอยู่เลยรวมทั้งหมดรองพื้นแป้งคอนซีลเลอร์ตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้เนียนกริบจริงๆนะคะเราขอแนะนำเลยคือลาเนทมันดีตรงที่เขามีเบอร์สำหรับคนที่ผิวแทนนะคะอันนี้เราประทับใจมากเลยปกติแบรนด์เกาหลีจะไม่ค่อยมีเบอร์ของคนผิวแทนเท่าไหร่แต่สำหรับลาเนทเขามีนะคะเบอร์ที่เราใช้คือเบอร์33ซินนามอนนะคะสีนี้ตรงกับผิวเราเป๊ะเลยฟินิชลุคของรุ่นนี้นะคะคือให้ความแมตต์เรียบเนียนสนิทตลอดทั้งวันไม่มีไหลไม่มีเยิ้มไม่มีหน้าลอกละลายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้เราประทับใจมากเลยเราว่าเหมาะกับคนที่แบบไม่มีเวลายุ่งๆอะไรเงี้ยแต่ก็อยากหน้าเป๊ะก็ลงตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะสารพัดประโยชน์ที่แท้ทรูนี่เลยค่ะไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาแนะนำให้ฟังกันในวันนี้นี่เลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะคะแนะนำกันมาหลายคลิปมากเลยกับ Lucas Papaw Ointment นะคะเราเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปพวกแบบ Best Skin Care อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า Skin Care Routine นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอย่างที่ทุกคนทราบไปแล้วนะคะเป็นบาล์มทาริมฝีปากของเราที่เราใช้เป็นประจำจริงๆนะคะแต่หารู้ไหมว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันมีดีมากกว่าเป็นแค่บาล์มทาปากเท่านั้นสารสกัดของเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นสารสกัดมาจากมะละกอนะคะนอกจากจะแก้เรื่องปากลอกเป็นขุยปากแห้งต่างๆได้ดีแล้วเนี่ยเขายังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะเราสามารถนำไปทาบริเวณผิวที่เหมือนแบบโดนไฟลวกน้ำร้อนลวกมาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบริเวณที่มีอาการระคายเคืองมีอาการคันแสบร้อนอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เขาช่วยด้วยนะคะอย่างเราอย่างเงี้ยเราพกตัวนี้ไปตอนที่ไปบาหลีนะคะคือเราเป็นแบบพวกแบบผิวแพ้ง่ายหรืออะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเวลาที่ไปเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีรอยแดงแบบขึ้นเป็นจ้ำต่อเลยนะคะแล้วเราใช้ตัวเนี้ยทามันช่วยบรรเทาอาการบวมแดงของเราไปได้เยอะเลยนะคะเยอะมากจริงๆในเว็บไซต์เขาเคลมมาเลยว่าสามารถนำไปใช้กับเด็กได้เลยนะคะเช่นเด็กมีอาการแพ้หรือว่าผดผื่นคันจากผ้าอ้อมเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ลดอาการระคายเคืองได้เลยนะคือเรารู้สึกว่านางคือบาล์มครอบจักรวาลที่แท้ทรูเลยนะคะสารพัดประโยชน์มากๆมีติดไว้ในบ้านคือดีนะคะแนะนำเลยกับ Lucas Papaw Ointment ค่ะจบแล้วนะคะกับไอเทมเด็ดสำหรับคนที่ชีวิตยุ่งวุ่นวายนะคะแม้แต่เวลาแต่งหน้ายังไม่มีเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนำไอเทมเหล่านี้นะคะคือเรารู้สึกว่าไอเทมที่เราพูดถึงเนี่ยทุกๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างครอบจักรวาลดีนะคะมันแบบเป็นไอเทมที่แบบไม่ได้เกิดมาเพื่อทำสิ่งเดียวนะคะอย่างครีมอย่างโอเลอย่างเงี้ยก็คือครอบคลุม7ประการเลยนะคะดูแลทุกปัญหาผิวของเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีงามนะคะหรือว่าแบบว่า Lucas Papaw ที่แบบนอกจากเป็นลิปบาล์มก็ยังสามารถมาลดอาการระคายเคืองส่วนอื่นบนร่างกายได้ด้วยก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆไปลองกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย